สวัสดีครับ Air Force One นี่คือเครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับจริงๆแล้วเนี่ย Air Force One เป็นรหัสเรียกเครื่องบินของกองทัพอากาศนะครับที่เป็นเครื่องบินขนส่งนี่แหละครับแล้วก็นำมาดัดแปลงเป็นเครื่องบินสำหรับประธานาธิบดีความคิดที่จะออกแบบเครื่องบินของกองทัพมาเป็นเครื่องบินโดยสารสำหรับประธานาธิบดีโดยเฉพาะนะครับเกิดขึ้นในปี1943เนอะละครับหรือว่าพ.ศ. 2486 C-87 Liberator Express นี่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประธานาธิบดีลำแรกนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า Grace Vertu แต่ว่าหน่วยรักษาความปลอดภัยหรือว่า Secret Service เนี่ยมองว่าไม่ปลอดภัยจึงถูกยกเลิกไปนะครับแล้วก็มาใช้ C-54 Skymaster แล้วก็เรียกชื่อว่า Sacred Crow แปลว่าวัวศักดิ์สิทธิ์นะครับและเครื่องบินลำนี้ก็ได้ใช้งานโดยประธานาธิบดี Franklin D. Roosevelt นะครับในเดือนกุมภาพันธ์2488แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นประธานาธิบดี Harry S. Truman ในอีก2ปีต่อมาสำหรับรหัสเรียก Air Force One นะครับถูกใช้ในครั้งแรกในปี2496หลังจากที่เครื่องบินโคลัมบีย2ซึ่งก็มีประธานาธิบดีดไวท์ จี ไอเซนฮาวเออร์นะครับบินไปบนน่านฟ้าที่มีสายการบินพาณิชย์แล้วก็ใช้หมายเลขเที่ยวบินเนี่ยเดียวกันเกิดความสับสนแล้วครับจึงกำหนดรหัสเรียกสำหรับเครื่องบินประธานาธิบดีขึ้นมาก็คือ Air Force One หลังจากนั้นนะครับก็มี Air Force One อีกหลายลำด้วยกันปัจจุบันใช้ Boeing 747แล้วครับสำหรับความพิเศษของ Air Force One นั้นแน่นอนว่าไม่เหมือนเครื่องบินทั่วไปนะครับความปลอดภัยความแข็งแรงระบบยุทธอุปกรณ์ถูกเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ Air Force One เนี่ยมีความเร็วเท่าๆกับเครื่องบินโดยสารทั่วไปนะครับแต่ว่าด้วยความเร็วนี่คือสิ่งสำคัญของบุคคลสำคัญ Air Force One ในอนาคตเนี่ยต้องมีความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับบริษัทการบินแล้วก็อวกาศ Air Mosh นี้ได้ประกาศสัญญากับกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกามีผู้อำนวยการผู้บริหารระดับสูงเพื่อพัฒนาเครื่องบินที่มีความเร็วเหนือเสียงขึ้นมานะครับหรือว่า Hypersonic Aircraft อันนี้เพื่อเป็นเครื่องบินสำหรับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะนะครับความเร็ว Hypersonic คืออะไรมันเร็วขนาดไหนล่ะครับความเร็วเหนือเสียงก็คือความเร็วที่มีค่ามากกว่าอัตราความเร็วของเสียงความเร็วเสียงอยู่ที่ 1,236 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้นับจากอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสมันเป็นการประมาณคร่าวๆนะครับตัวแปรขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอากาศเย็นเสียงเดินทางช้าลงนะครับอากาศร้อนนี่เร็วเพิ่มขึ้น1มัคอยู่ที่ประมาณ 1,236 กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วไฮเปอร์ซอนิกก็คือความเร็ว5เท่าของความเร็วเสียงนะครับก็จะอยู่ประมาณ 6,180 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ย้ำนะครับนี่คือการประมาณปัจจุบัน Air Force One เนี่ยกำลังปรับปรุงเป็น 747-8 นะครับแล้วก็จะส่งมอบในปีหน้าอันนี้เป็นการแค่การปรับปรุงจาก Boeing 747เท่านั้นนะครับแต่ว่าการมาของ Air Mosh เนี่ยจะเปลี่ยนแปลง Air Force One ไปตลอดการและ Air Mosh นะครับประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการทดสอบเครื่องยนต์ต้นแบบเครื่องยนต์นี้จะทำให้เครื่องบินนี้มีความเร็ว5มาร์กนะครับหรือว่าประมาณ 3,300 มายล์ต่อชั่วโมงก็ประมาณ 5,310 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวนะครับเร็วขนาดนี้เนี่ยประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานี่จะหัวใจวายไหมไปดูกันต่อนะครับAir Mosh นะครับวางแผนจะสร้างเครื่องบินต้นแบบในอีก5ปีโดยจะรวมข้อกำหนดของกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาเข้าไปในการออกแบบด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงโดนัลด์ทรัมป์นะครับไม่ทันนั่งแน่นอนแล้วครับไม่ต้องกลัวด้วยไม่ต้องมาทำหน้าแบบนั้นด้วยนะครับไม่ทันแน่นอนเครื่องบินของ Air Mosh นะครับจะทำให้เดินทางจากนิวยอร์กไปปารีสของฝรั่งเศสเนี่ยอันนี้สำเนียงก็กระแดะซะเหลือเกินนะครับเครื่องบินของ Air Mosh เนี่ยจะทำให้เดินทางจากนิวยอร์กไปปารีสของฝรั่งเศสนะครับใช้เวลาแค่90นาทีสิ่งสำคัญที่สุดในงานนี้ก็คือเครื่องยนต์นะครับที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นั่นเองโดยผู้ก่อตั้งบริษัท Air Mosh นะครับเคยทำงานอยู่ที่ SpaceX มาก่อนแล้วก็จะใช้เทคโนโลยีวัสดุเข้ามาช่วยนะครับเพื่อทำให้ความเร็วเนี่ยไปถึงระดับไฮเปอร์ซอนิกได้ส่วนการมาของเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงในครั้งนี้ก็น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาให้เป็น Air Force One เครื่องบินของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับที่มันสามารถมีความเร็วถึง5มัคด้วยกันนะครับหลายคนคงคิดว่าแล้วมนุษย์จะทนแรง G ได้ไหมในการใช้งานจริงๆนี่คงบินไม่เร็วขนาดนั้นนะครับแค่มันทำได้ถึง5มาร์กเท่านั้นเองแต่อาจจะมีเทคโนโลยีนะครับที่จะช่วยให้มนุษย์เนี่ยทนแรงจีได้มากขึ้นก็เป็นไปได้เครื่องบินต้นแบบนี้นะครับบรรจุผู้โดยสารได้20คนมีพิสัยการบิน 6,437 กิโลเมตรนะครับแต่ Air Force One เนี่ยหน้าตาอาจจะต่างไปจากนี้นะครับเพราะต้องเอาข้อกำหนดของกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกานี่มาร่วมในการออกแบบด้วยนะครับมาแบบนี้แล้วเนี่ย Air Force One คล่องตัวขึ้นเร็วขึ้นก็นับว่าเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นนะครับของเครื่องบินประจำตำแหน่งของบุคคลสำคัญที่ต้องใส่เพิ่มเข้าไปแน่ๆก็คือระบบอิเล็กทรอนิกส์วอร์แฟร์ระบบอาวุธแล้วก็น่าจะเป็นอาวุธเลเซอร์ด้วยนะครับนั่น
สำหรับเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงในอดีตก็เคยมีมาแล้วนะครับอย่างคองคอร์ดแต่ว่าถูกยกเลิกไปนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายนี่สูงมากนอกจากนั้นยังมีอุบัติเหตุรุนแรงเสียงดังปล่อยมลพิษเยอะนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีนี้ก้าวหน้าขึ้นความเร็วนี้สำคัญขึ้นในอนาคตสายการบินพาณิชย์นะครับอาจจะมีเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงกลับมาให้บริการก็เป็นไปได้นะครับ